เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเคลียร์ภารกิจที่ต้องบอกว่าดองจนลืมนี่ไงผมต้องบอกว่าดองจนลืมนั่นก็คือด่านของเซลแม็กกันเองต้องบอกว่าเป็นด่านอาจจะค่อนข้างถามว่าเก่าไหมก็เก่าอยู่แหละเนาะแต่ในณตอนนั้นนะครับตอนที่ด่านมาใหม่ผมไม่สามารถที่จะผ่านได้ต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วผมก็ลืมเล่นไปนานเลยนะครับผมนั่นคือมิชชั่นอยู่มิชชั่นหนึ่งครับแจก9เพชรผมก็ไล่ดูนะเอ๊ะผมยังมีด่านไหนที่ผมยังไม่ผ่านบ้างก็มาเจอกับด่านนี้ครับก็เป็นมิชชั่นง่ายๆเลยครับจับตัวละครตัวร้ายนี่ครับลงไปแล้วเอาชนะเซลแม็กให้ได้แค่นั้นเองและตัวร้ายของคุณก็ต้องมี5สีด้วยผมเชื่อเลยนะมันจะต้องมีบางคนนะที่แบบเป็นอาการเหมือนผมเว้ยคือตัวเราไม่ครบอะเราก็ไม่ผ่านแต่ก่อนผมยอมรับเลยนะว่าทีมตัวร้ายผมอ่ะมันอันหนักจริงๆผมใช้คำนี้เลยมันอันหนักจริงๆแบบโอ้โหคือทีมตัวดีแบบทีมตัวดีมันมีแต่ตัวเองเก่งอ่ะแบบกวางบีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้จักรวาลที่7ก็มาแล้วแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าเมตามันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยโอ้ที่เก่งแก่งจริงของทีมตัวร้ายผมมันมาแล้วผมก็เลยจะมาเอาคืนไอ้หมอนี่สักหน่อยนะครับด้วยทีมนี้นะครับทีมยังคงหน้าตาเหมือนเดิมนะยังคงแบบทรงอนุภาพไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าทีมออลสตาร์ตัวร้ายมันจะแบบม้วนเดียวจบเลยไหมแต่ผมว่าเฮ้ยมันน่าจะม้วนเดียวจบได้นะครับเนาะก็แต่ผมก็เชื่อแหละมีคนที่ผ่านแล้วเยอะแยะครับตัววันนี้มีคนที่ผ่านแล้วเยอะแยะเนาะแต่ผมยังไม่ผ่านไงประเด็น นี่ต้องต่อเลยนะประเด็นที่ผมไม่ผ่านเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตัวจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเอาคืนอุ้ยแต่ตอนนี้แหละตัวกูโดนแล้วปะสัตว์คาเท่านั้นสัตว์คาเท่านั้นเฮ้ยผมไม่ได้เอาสีเหลืองมาเลยเพื่อนมันแบ้สีน่ะลุ้นหลบอีกแล้วไงล่ะลุ้นหลบกันไปต้องบอกวันนี้แต่มันก็ถึงดีนะไอเซลเนี่ยเหมาะกับเป็นตัวรับตีนี่นี่เอ้ยหลบ1ทีหลบ2ทีหลบ3ทีโอ้โหมาดีมาดีมาดีคือผมจะใช้ท่ามไปเลยครับใช้ไปเลยครับเธอก็บอกวันนี้ใช้ไปเลยมาเลยอย่าปิดเกมไวๆครับบอกวันนี้มาไปสีฟ้าไปลูกแก้วเยอะที่สุดโอ้โห2ลูกเองเหรอ2ลูกก็2ลูกวะมา11,000ครับแล้วมันตีแรงเหมือนกันนะทำไปเล่นแปลงเฟส2นี่เอาเรื่องนะไอ้ยื้อโอ้โหตีไม่เข้าเลยเฮ้ยมาดูกันแทงก็ไม่ได้ไหมไอ้ยื้อโอ้โหแสนหนึ่งทำเป็นเล่นไปนะครับแรงอยู่นะเฮ้ยมันตีแรงอยู่นะมันทั้งตีแรงทั้งศึกมากๆเลยนะโอ้โหตึงจัดเลยแม้รู้ว่าจะชิวๆนะครับไม่ชิวแล้วเริ่มไม่ชิวแล้วมันถึกอยู่นะแม่งเออตอนมากลับมาเล่นนี่รู้ว่าจะชิวนะเริ่มไม่ชิวเท่าไหร่แล้วแม่งนี่เดี๋ยวจ้าเนมบ้าผมว่ารับดาเมจไม่ไหวแน่เลยว่ะเอาออกมาก่อนดีกว่าเราไปสแต็กโอ้โหตีไม่เข้าเลยครับโบลี่สีแดงเราตีไม่เข้าเลยโอ้โหดิตีจะจัดเลยโอ้ยมีแหวนแรงจัดไอ้
แรงจังวะโอ้ผมว่าอันนี้เราได้นะเราจะได้หลบแบบฟูลสตีมไปเลยถึงไหมถึงอยู่แล้วครับเจ็ดลูกไปโอ้โหแรงมากทำไมมันแรงจังวะแรงแค่วะหืมไม่ติดทีด้วยตาในบ้ายังไงอย่าขออย่ามาใส่ทำให้ตายใส่ตาในบ้าผมเลยโอ้ยตาในบ้าตีไม่เข้าเฮ้ยถึงชิบไปเฮ้ยขอถอนคำพูดได้ไหมเนี่ยแล้วประเด็นคือผมไม่ได้ไอเทมมาด้วยไงประมาทเกินครับแต่บ้านเรียกมึงประมาทเกินมึงแตกแน่เลยเนี่ยโอเคไปเราหลบล้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ผมว่าผมประมาทไปนะผมก็รู้ว่ามันจะกินนิ่มว่ะมันไม่นิ่มเลยโอ้มันมีสแต็กตัวมันเองด้วยไงผมก็รู้ผมจะกินนิ่มที่จะได้ตรีว่ามันนิ่มแทนเนี่ยโอ้โหตีให้เข้าเลยหลบล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไปแปลงร่างต้องแบบนี้ว่ะแบบนี้แล้วกันเอาสีฟ้าไปรับดาเมจแล้วกันนะครับเฮ้ยถ่ายแล้วไม่ถึงสวยแล้วกูแต่ไม่ได้เล่ามีก็ดาเมจอยู่แหมหรือนี่คือประมาทเดียวไม่นะโอ้ยกันบัฟเซลหายไปแล้วเหรอยิ่งสู้นานเซลยิ่งอ่อนแอลงครับกันบัฟมันหายหมดแล้วอย่างนี้มันก็โดนเราเจาะเกาะได้ครับหรือว่ามันไม่ขึ้นวะมันบัฟปะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกถึกอยู่แตกไปแล้วเฮ้ยมึงตีแรงจังวะมึงแรงจังอ่ะมันแรงจังวะโบลี่ป่านะมึงแรงจังวะเพื่อนโอ้โหมันจะตายให้ได้อาการมันแบบอาการมันไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เอาเวรแล้วอันนี้ชีวิตจริงแล้วไปโอ้ผมบอกเลยนะอันนี้ว่าเสียวมากเฮ้ยผมมั่นใจการเนมบ้าว่ะการเนมบ้าไปลูกอันนี้คือต้องบอกว่าเราประมาทไปนะเราสีแดงหรอเก็บไว้เคสีแดงอันนี้เท่าไหร่3 ลูก 2 ลูก 3 ลูกโอ้ประเด็นคือผมประมาทไปครับอันนี้พุ่งจริงนะอุ้ยโบลี่แดงมันจะรับดาเวใหม่ไปที่ข้างหลังอ่ะ3 ทีอย่าโดนทำให้ตายเลยนะบัฟแอตแทคมันหมดแล้วน่าจะไหวนะโอเคลบแอคชั่นไว้3.5 ล้านฟูกแรงเฮ้ยหลาย5 ล้านเมาเอาท่านไปแรงมากแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยนะอย่านะโว้ยกูขอร้องอย่านะเว้ยอุ้ยเสียวอย่านะอย่านะขอร้องอย่านะขออย่าใช้ถ้าไม่ตายใส่เลยอย่านะก็ร้องโอ้ยไปโดนอุ้ย
โอ้ว่าแล้วเอออย่างนี้ดิสวยผมมีตายแล้วเกิดใหม่อยู่ด้วยครับไปเลยล้ากันไม่ต้องจะต้องกลัวอะไรนะครับผมก็ว่าสีม่วงไม่ตายเว้ยมาดิมาดูเลยสาย3ล้านเอ้ยโอเคยิ่งแปลว่ายิ่งสู้นานๆเราก็ได้เปรียบเหมือนกันที่ว่ามันเก่งช่วงแรกดีกว่าเดี๋ยวมันโอ้แต่มันยังสแต็กพลังโจมตีได้นะมันก็ไม่ดีนะครับปล่อยให้เซแม็กมันได้แบบเอาเรื่องอ่ะโอเคเราลดแอตแทคไปแล้วโอเคแต่ว่าผมไม่น่าแพ้แล้วเพราะโบลี่ผมแปลงร่างแล้วมาของจริงเราบอกเลยเรามีตายเกิดใหม่ด้วยมาดิ9ล้านมาดิไปยังไปตกหูว่าเบาจังเว้ยเฮ้ยเบาจังเพื่อนอะไรเลยมันถึกหรือไงครับขนาดตีขนาดตีแล้วมันยังไม่เป็นไทยเลยโอ้โหแล้วคนทีไม่ครบทำไงอ่ะแต่ผมรู้ว่ามันจะกินนิ่มเนี่ยไม่นิ่มแล้วนะเฮ้ยไม่อะไรตายเกิดใหม่ได้แต่อย่าวิ่งดีโอ้โหแสนสี่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเฟ้ยเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เจ็บอยู่นะเอาอยู่สวยอ่ะเหลือ3หลอกเท่านั้นตีไม่เข้าเว้ยหลบโคย1ทีเป็นไงหล่อๆไปเลยละกันเฮ้ยการเล่นบ้าวลองก็ได้นะแต่ในบ้านล่างเนี้ยผมก็อยากลองเหมือนกันว่ะเฮ้ยโอ้โหเอางี้เหรอเพื่อนไปลุยมาวันนี้ก็จัดไปดิครับเอามาใส่การในบ้านวันนี้ก็หวานเทียบโอ้โหแม่งเลยลดแอตแทควิดโอ้โห16ล้านเยอะเลยเฮ้ยแรงอยู่แล้วมาเล่นไป16ล้านเนี่ยเอา มาเลยน่ะสะใจอยู่เว้ยเป็นตัวร้ายที่ผมอยากได้มากครับบอกเลยการเล่นบ้าตอนนี้นะอยากได้แบบปวดเส้นทางแบบดาวลุ้งอ่ะตอนนี้ตัวเป็นแบบตัวถ้าถามว่าชอบใครตอนนี้ผมการเล่นบ้านี่ผมลองมาจากโบลี่เลยนะผมชอบมันแมคานิกมันแบบพอ ECA แล้วแบบโหดเลยแหมเสียดายเนาะเสียดายแบบได้ตัวน้อยไปหน่อยโอ้โหสี่พันดีกว่าโอเค let's go ไปตัดออยแท็กมือเว้ยมาดิโบลี่จัดงามหน่อย21ล้านแตกไปโอ้ไม่ติดคีคือโคตรเบาผมบอกเลยไม่ติดคีคือโคตรเบาดูจานในบ้านตูนี่16ล้านของจริงไปยังตัวแอตแทกกันไปไอ้รถดีเฟนไปแต่รถเยอะด้วยนะครับจานในบ้านตัวนี้บอกเลยใครโดนจานในบ้านไปนี่ชีวิตมึงดับเลยอะโบลี่ของผมเท่าไหร่18ล้านครับไปเองไปยังแม่งไม่ถึงจังวะไม่ติดคิดนี่คือเบาหย่องเลยถ้าติดคิดยังเบาเย้เราถ้าจะได้เก็บลูกเหมือนเดิมนะครับนี่เราไป8นะครับปัด
ปะเอาเก็บลูกแก้วลุงอร่อยเลยแล้วกันนะเฮ้ยไม่อร่อยแล้วแปลกฮะปัดปะฮะแมงอะไรกูวันนี้แต่น่าจบได้นะเอาหลบได้ดิครับแบบนี้อย่ามาโกงอย่ามาโกงโอเคลดแอตแทคไปอย่างน้อยตัวนี้ยังช่วยได้เยอะนะครับทำให้ลดแอตแทคของเซลแม็กได้โอ้โหหยองๆเลยนะโอ้โหเบาโบลี่ไปเฮ้ยจะตายแล้วมึงโบลี่ของโบลี่แรงๆนะโบลี่แรงๆหน่อยแรงๆหน่อยโอ้แบบแรงๆอ่ะมึงชนะสี่จริงปะเนี่ยโบลี่ริ้วเดี๋ยวตัวสีแดงมันจะไม่ไหวไม่ใช่หรอกผมกลัวตัวสีแดงตายอีกทีนึงได้ดีที่สุดแต่มึงอ่ะติดคิดด้วยโอเคอย่างนี้น่าจะผ่านโอ้โหทำไมตายกี่รอบติดวะเนี่ยทำไมมันเบาจังวะโบลี่ไม่ตายเลยโอเคจบน่าจบแล้ว17 ล้านครับกู๊ดบายเรียบร้อยครับทำไมมันเหมือนจะสบายวะตอนแรกอะไม่ใช่ตอนแรกสิอารมณ์แบบขึ้นด่านมันก็เก่าแล้ววะเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้โอ้โหมา9เมตรก็ถือว่าคุ้มนะผมใช้คำว่าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับกับ9เมตรเนาะเพราะไอ้คิดแต่ด่านมันด่านแม่งก็ตึงจริงนะคือผมยังคิดเลยว่าถ้าเกิดคนที่มันมีตัวไม่ครบเนี่ยตัวละครตัวร้ายคุณไม่ครบสักสีนึงเนี่ยจะผ่านยังไงวะไม่ยากนะตัวดียังได้อยู่นะตัวดีครับจัดจังหวะที่เก็บได้แต่ตัวร้ายนี่ผมบอกเลยนะตึงนะคือเซียแม่ตีแรงมากครับโดนถ้าไม่ตายทีถ้าเกิดคุณไม่อยู่ยิงขนาดโบลี่ผมนะผมไป400,000เมื่อกี้เกือบวูบอะหน้าเกือบวูบอะโอ้โหแล้วก็คือต้องบอกว่าถ้าใครทีมพร้อมอ่ะสามารถผ่านได้เลยเว้ยแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวละครไม่พร้อมแบบผมเนี่ยตอนแรกอะที่ผมไม่ได้มาเล่นอ่ะเพราะว่าตัวละครไม่พร้อมแต่ตอนเนี้ยผมพร้อมแล้วเลยกลับมาขอแก้แค้นหน่อยในงานแล้วก็โอเคก็มีบางจังหวะก็ตึงๆเหมือนกันนะรู้สึกแบบโอ้ยมึงตีแรงจังวะอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ประมาณนี้เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่แบบกำลังมาเล่นอยู่นะครับก็จริงๆไม่ต้องรีบก็ได้อย่างผมเนี่ยปะอย่างผมเป็นตัวอย่างเลยคือด่านมาตอนแรกอ่ะอีเวนต์มาตอนแรกใช่ไหมตอน9ปีผมก็ไม่ผ่านนะครับจนเนี่ยมาถึงเนี่ยเวอร์ไวด์เนี่ยเป็นกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็น10เดือนเลยนะกว่าจะผ่านอ่ะมันก็เนี่ยครับประมาณนี้แหละเนาะเราก็รอให้ทีมเรามันแข็งแกร่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเองกลับมาวนเล่นใหม่ก็ได้นะครับเกมมันเล่นเกมมันเล่นคนเดียวอ่ะเนี่ยผมว่านี้เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม